ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์ครอฟต์อีกแล้วยูฮูก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะพี่แอมค่ะพี่เคนครับก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาสร้างฟาร์มอัตโนมัติกันอีกแล้วโอ้โหแล้ววันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มอัตโนมัติอะไรกันดีก็วันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างฟาร์มไม้ไผ่อัตโนมัติกันค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยมันเอามาทำฟืนเผาได้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราอยากจะได้เชื้อเพลิงที่มีปริมาณเยอะๆแล้วก็เกิดขึ้นเร็วๆนะคะโอ้อย่างงี้พี่เคนก็ไม่ต้องออกไปฟาร์มไม้แล้วสิโอเคค่ะฟาร์มไม้ไผ่ของเราจะเป็นยังไงเราไปสร้างกันเลยพี่เคนหายไปไหนมาพี่เคนก็แอบมาอ้วดดิโอ้ยเป็นเดือนมาต้องนานแล้วเมื่อยแล้วเฮ้ยพี่เคนวันนี้เขามีงานให้พี่เคนทำอีกแล้วนะจริงดิโอ้ยไม่ทันหายเมื่อยวันนี้เราจะมาทำฟาร์มไม้ไผ่อัตโนมัติกันจริงดิโอ้ยสุดยอดงั้นไปกันเถอะเฮ้ยพี่เคนแต่ว่าเราวิ่งแข่งกันไปถึงบ้านดีไหมเฮ้ยจิ๊กก็โอ้โหไม่ทันวิ่งเลยใครถึงคนสุดท้ายนะต้องไปขุดเหมืองนะเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจรอด้วยไปขุดเหมืองเอาไว้เยอะเลยนะตีเลยนี่ไงแสงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมยัยเขาถึงบ้านคนแรกเฮ้ยจิ๊กโกงพี่แค่ต้องไปขุดเหมืองแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยนี่ก็ได้เหรอโดนอีกแล้วไปโดนตัวไหนมาเนี่ยวิ่งช้านะเนี่ยเราเนี่ยก็โอเคค่ะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์นะคะในการสร้างฟาร์มไม้ไผ่ของเรากันดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไปป่าไผ่จังเกิลมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ค่ะที่ไว้สำหรับสร้างฟาร์มของเราเนาะก็จะมีพวกออฟซิเดียนนะคะพวกสโตนนะคะแล้วก็จะมีพวกวงจรไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็บล็อกไม้เนาะพี่อ้อมนะคะจะใช้ทำฟาร์มไม้ไผ่อัตโนมัติในวันนี้ค่ะก็จะต้องใช้พวกออฟเซิร์ฟเวอร์นะคะและพวกพิสตันนะคะแล้วก็พวกวงจรไฟฟ้าพวกเรสโตนด้วยเนาะแล้วก็จะต้องมีไม้ไผ่นะคะอันนี้เราจะเอาไปปลูกในฟาร์มของเรานะคะโอ้โหวันนี้ลงทุนร้อยล้านเลยนะแล้วก็ต้องมีพวกโกลด์สโตนด้วยเนาะแล้วก็จะมีเรสโตนทอสนะคะอะไรจะอลังการขนาดนี้เลยเนี่ยอ้อมแล้วก็มีกระจกด้วยเนาะเอาไปตกแต่งฟาร์มของเรานะคะว้าวอยากเห็นตอนเสร็จแล้วนะเนี่ยแต่ว่าชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยนะพี่เคนจริงดิอ๋อเกือบลืมไปต้องใช้รางรถด้วยนะคะนี่มีรางแบบ power rail ด้วยนะแล้วก็ observer นะคะแล้วก็จะเป็นพวกรถรางเนาะแล้วก็ hopper นะคะโอเคค่ะเราจะเอา hopper ไปสักนิดนึงเนาะเอาละค่ะได้วัสดุอุปกรณ์แล้วว้าวโอ้โหของแพงขนาดนี้สร้างเจ๊งกับเจ๊งกันเลยเนี่ยงานนี้ยังไม่เจ๊งโอ้ยแป๊บต้องบอกว่ามันเจ๋งตั้งหากเล่าโอ้ยเจ๋งหรือเจ๋งก็ไม่รู้เนี่ยก็นี่เลยค่ะเราก็จะมาสร้างข้างหลังฟาร์มแกะของเราเนาะโอเคเดี๋ยวแคมจะขอเวลาครับครองแป๊บนะเราจะใส่รถรางลงไปนะคะแล้วก็ใส่ฮอปเปอร์ลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้รถรางฮอปเปอร์มาแล้วเนาะโอ้โหมันใช้งานยังไงล่ะนี่มันก็ไว้ดูดของให้พี่เคนจริงดิโอเคเดี๋ยวพี่เคนต้องมาช่วยเขานะโอเคค่ะเราก็หาทำเลไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเนาะเราก็จะวางบล็อกหินนะคะหรือที่มีความสูงของขาเนี่ย3บล็อกนะคะแล้วก็มีความยาวนะคะ14บล็อกด้วยกันเนาะขานะคะก็เติมลงไปอีก2บล็อกค่ะแล้วก็ด้านขวางนะคะจะยาวประมาณ7บล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็เติมขาลงไป2บล็อกค่ะตรงนี้ก็จะยาวไปเลยนะคะประมาณ14บล็อกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะวางขาอีก2บล็อกค่ะแล้วก็เอาบล็อกหินนะคะปิดไปเลยค่ะเราก็จะได้ฐานโครงสร้างนะคะของตัวแบมบูมาแล้วค่ะว้าวโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ใช้สโตนบิกนะคะอันนี้ก็จะปิดเป็นนะคะในส่วนของพื้นนะคะฟึบพื้นข้างบนของฟาร์มนะคะแล้วก็จะปิดให้หมดเลยโอ้โหกว้างเหมือนกันนะเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากจนเกินไปเนาะโอเคค่ะได้ฐานมาเรียบร้อยละแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะใช้นั่งร้านต่อตัวขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะวางรางรถไฟเนาะเราจะใช้เรลแบบธรรมดานะคะวางก่อนนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะทุบนะคะเพื่อใส่บล็อกออฟเรสโตลงไปนะคะแล้วก็ใส่รางพาวเวอร์เรลลงไปค่ะแบบนี้ก็จะทำเว้นระยะห่างกันพอสมควรนะคะเพื่อจะให้เกิดแรงส่งเนาะตรงนี้ด้วยเนาะใช่แล้ววางพาวเวอร์เรลลงไปทับนะคะเรดบ็อกสโตนอีกทีนึงค่ะแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ค่ะแล้วตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้โอ้โอเคเลยโอเคค่ะแล้วก็ทำการค่ะเลี้ยวอีกทีนึงโอเคแล้วก็เลี้ยวกลับแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้เหรอใช่แล้วพี่เคนวางเลยอ่ะกดเรียบร้อยคึบนี่เลยแล้วก็วางพาวเวอร์เรลลงไปแบบนี้แล้วก็วกกลับค่ะแบบนี้นะคะวนๆไปอย่างนี้เลยเหรอใช่ทำวนๆไปแบบนี้เลยโอเคตรงนี้ด้วยโอเคค่ะเราจะวางลงไปเรื่อยๆเลยเนาะให้มันไปบรรจบอีกข้างนึงนะคะโอ้ยไกลขนาดนั้นเลยเหรออ้อม
โอเคพี่เคนเหมือนจะได้วิ่งรอบรางไงนี่ไงสุดแล้วโอเคค่ะมาประกบกันพอดีเลยนะคะโอ้โหอลังการจังเลยโอเคเราลองดูนะคะใส่ไมค์ครับวิทท็อปเปอร์ลงไปนะคะลองวางดูเนาะนี่มันก็จะมีแรงส่งนะคะวิ่งไปเรื่อยๆค่ะไปแล้วไปแล้วโอเคค่ะเราเทสระบบรางนะคะโอเคละนี่มันรางรถแข่งคามิยะนี่นะถนัดนะเลยเหรอพี่เคนอุ้ยมันโอเคค่ะก็ทดสอบระบบกันเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาวางนี่เลยค่ะโกลสโตนนะคะเพราะว่าอยากจะให้รางรถของเราเนี่ยมีความสว่างนะคะโอเคเราก็จะวางทับนะคะกับรถรางธรรมดาเนาะฟึบนี่แล้วก็วางรางธรรมดาลงไปค่ะเราก็จะเว้นระยะห่างแบบว่าประมาณนึงเนาะก็นับช่องเราก็ได้นะคะไม่งั้นมันมุมเกิดงานงอกเลยใช่แล้วค่ะเพื่อให้รถหลังของเรามีความสว่างนะคะแล้วก็กันพวกแมงมุมเกิดเนาะโอเคค่ะตรงนี้ด้วยนะคะก็จะใส่โกสโตลับลงไปนะคะเอาทีทีเนี่ยนะโอเคเรียบร้อยแล้วพี่เคนมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เคนปิดสวิตช์ให้เราก็จะใส่สวิตช์คันโยกนะคะที่โกสโตเนาะเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยอุ้ยมองไม่เห็นเลยอันนี้ทีนึงนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยคือเดี๋ยวลองเปิดซิโอ้สว่างแล้วโอเคค่ะไฟติดแล้วโอเคตรงนี้ด้วยฮ่าแล้วก็ฝั่งนี้อันนึงโอ้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอ้าวเฮ้ยติดอ้าวนิลอนนิลอนอีกแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะอ้อมืดอ่ะเฮ้ยพี่เคนอีกอันนึงใช่นี่เลยโอเคค่ะก็โกลสโตเลมนะคะก็ไฟติดหมดแล้วเนาะโอเคเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ทำการเปิดไฟเรียบร้อยนะคะขึ้นมาดูข้างบนรางรถของเราดีกว่าค่ะก็จะไฟติดหมดแล้วเนาะแล้วก็พยายามจะทุบรถรางตรงนี้ออกนะคะ2รางเนาะเพราะว่าจะต่อลงไปข้างล่างนะคะนี่เราจะต่อลงไปแบบนี้ก่อนนะคะให้มันแยกกันก่อนเนาะโอ้โหจะทำรถไฟหอตีลังกาเหรอไม่ใช่ทำบันไดเราก็จะใช้บล็อกหินนะคะเล็งตรงกลางแบบนี้ค่ะใส่ลงไป4บล็อกนะคะชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2ค่ะก็4บล็อกเช่นเดียวกันนี่จะหนา2ชั้นเนาะแล้วก็ลงไปจนถึงพื้นข้างล่างค่ะก็ใช้4บล็อกเช่นเดียวกันนะคะทำเป็นขั้นบันไดนะคะแล้วก็ต่อรถรางค่ะลงมาแบบนี้ต่อรางรถนะคะลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เว้นข้างล่างลงไป1บล็อกนะคะลงมาทำไมอ่ะก็ลงมาส่งของไอ้พี่เคนโอ้โหส่งของได้ด้วยเหรออันนี้นะคะพี่อ้ําจะใช้กล่องเชฟนะคะวางไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะ2กล่องเนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็วางฮอปเปอร์ค่ะลงไปด้านข้างทั้ง2ข้างของกล่องเลยนะคะแบบนี้เนาะจะลงไปยังไงอ่ะเดี๋ยวมันจะมีรถมาส่งอุ๊ยจริงดิโอ้ยหรูอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็จะวางกล่องเชฟนะคะสลับกับฮอปเปอร์นะคะนี่เราจะวางลงไปแค่3กล่องก็พอเนาะโอ้ลึกๆเลยนะอ้อมยาวๆไปเลยนี่เลยค่ะก็เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็วางนั่งราวลงไปเลยนะคะสำหรับปีนขึ้นปีนลงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะใส่เรดสโตนคอมเพรสเตอร์นะคะลงไปทั้ง2ข้างนะคะ wow. ในวางข้างหน้าฮอปเปอร์นะคะไว้แบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็วางบล็อกหินนะคะลงไป1บล็อกแล้วก็ปักเรดสโตนท็อตลงไปค่ะ1อันแล้วก็วางเรดสโตนบิกนะคะไว้ตรงกลางข้างบนค่ะอีก1อันค่ะแล้วก็โรยผงเรดสโตนนะคะฟึบลงไปข้างบน1แต้มค่ะแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ตอบล็อกหินขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงแค่นี้ไฟก็จะติด1ข้างนะคะยอดไฟแดงๆก็ติดขึ้นมาแล้วเนาะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะก็วางล็อกหินลงไปค่ะปักเรดสโตนท็อตนะคะวางบล็อกหินขึ้นไปสูงอีกทีนึงแต้มเรดสโตนนะคะแล้วก็วางบล็อกหินนะคะสูงๆอีกทีนึงค่ะบังไฟไว้นะคะอันนี้ทำไว้ทำไมอ่ะก็เพื่อที่จะให้มาส่งของแล้วก็หยุดไงพี่เคนอันนี้นะคะเราก็จะใส่ power rail ลงไปนะคะข้างละ2รางเนาะนี่รถมันก็จะมาส่งแล้วมันก็จะจอดเนาะจอดส่งของนะคะจนกว่าของจะหมดนะคะนี่เลยค่ะเรามาทดสอบระบบกันก่อนนะคะอันนี้นะคะรถมันก็จะวิ่งตามรางมาแล้วเนาะโอเคค่ะมันก็จะจอดเนาะจอดส่งของนะคะจนกว่าของจะหมดนะคะลองดีกว่าค่ะเราก็จะลองโยนไม้ไผ่ลงไปดูนะคะนี่รถจอดส่งของแล้วค่ะโอ้โหส่งจริงๆด้วยมันก็จะจอดส่งของใส่กล่องนะคะจนกว่าของจะหมดเนาะ wow. แล้วมันถึงจะวิ่งกลับไปหาเก็บของต่อค่ะโอ้โหเจ๋งอ่ะอ้อมทำได้ไงเนี่ยแล้วของก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องนะคะว้าวเล่นมายาพลมาเนี่ยอ้อมเอ้ยอันนี้มันเป็นวงจรไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้เป็นบล็อกกระจกตกแต่งพิงนะคะอันนี้จะวาง1บล็อก1ชั้นก่อนเนาะเราก็จะวางตามขอบหินนะคะแบบนี้โอเคค่ะค่อยๆวางไปเนาะมาวางทับรางรถนะคะโอเควางแค่นี้ก่อนนะคะ
นี่ตอนนี้นะคะรถก็วิ่งไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ใส่บล็อกหินนะคะอันนี้ก็จะวาง1ชั้นเนาะปึ๊บแบบนี้ค่ะวางลงไป1ชั้นแบบนี้โอเคเราจะวางทับกระจกทีนะคะให้ครบให้หมดเลยแล้วข้างบนวางอะไรครับก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะวางดินข้างบนอีกทีนึงเนาะพี่เค้งขอดินหน่อยดิโอเคเอาไปเลยนี่เลยอ่ะลืมมาใช่มั้ยขอเยอะๆเลยนะพี่เคนโอ้ได้เลยเท่าไหร่ก็ได้นี่ขุดภูเขามาทั้งลูกเลยโอเคขนาดนั้นเลยหรอโอเคค่ะแล้วก็ข้างในนะคะเราก็จะวางบล็อกดินลงไปให้เต็มเลยนะคะแบบนี้ปึ๊บค่อยๆวางกันนะคะทำไมต้องเป็นบล็อกดินด้วยล่ะก็ไว้ปลูกไม้ไผ่ไงพี่เคนโอ้โหเราจะปลูกกันตรงนี้ได้เหรอใช่เราจะปลูกกันในฟาร์มนี้เลยโอ้ยอย่างนี้ของหล่นมันก็หล่นลงไปเลยสิก็เวลาของหล่นแล้วฮอปเปอร์มันก็จะดูดลงไปไงแล้วก็ต่อไปนะคะเราวางบล็อกดินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวางขอบของบล็อกออฟซิเดียนกันต่อนะคะเราจะใช้บล็อกออฟซิเดียนนะคะวางตามขอบหินอีกทีนึงนะคะแบบนี้เนาะของแพงเลยนะอ้อวางดีๆนะใจเย็นใจเย็นขุดหานเลยเนี่ยโอ้โหขุดกันนิ้วหนีบเลยนะเนี่ยโอเคทำขอบออฟซิเดียนเสร็จแล้วค่ะก็วางนั่งร้านขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงเนาะนี่ฟึบแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะวางออฟซิเดียนนะคะสำหรับด้านเนี้ยให้หนาขึ้นมาอีกชั้นนึงเนาะทำไมต้องมีออฟซิเดียนด้วยล่ะครับอ๋อเพราะเวลาของมันวิ่งไปเก็บอ่ะมันจะได้ไม่ติดกันไงโอ้จริงด้วยโอเคค่ะหลังจากที่เราวางออฟซิเดียนนะคะให้มันหนาเท่ากันละต่อไปนะคะเราจะวางออฟซิเดียนตรงเนี้ย3บล็อกนะคะแล้วก็ด้านข้างด้วยค่ะ1บล็อกแบบนี้แล้วก็ต่อไปข้างๆอีก1บล็อกค่ะแล้วก็ต่อมาข้างๆค่ะนี่ให้มันมาประกบกันแบบนี้ค่ะว้าวปึ๊บนี่ชิปมาแล้ววนมาแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยทุบทิ้งทีหลังนะรู้สึกว่าด้านหลังมันจะเกินมาหน่อยนะคะจริงดิโอ้โหน้ำตาร่วงแล้วก็ต้องวางเรดสโตนแลมนะคะฟึบไปแบบนี้ค่ะ1บล็อกค่ะแล้วก็โรยผงเรดสโตนดัสนะคะจากโกลด์สโตนเนี่ยโรยลงมา1แต้มกันค่ะแล้วก็วางเรดสโตนคอมพาริเตอร์นะคะลงไป1ชิ้นค่ะแล้วก็โรยผงเรดสโตนดัสนะคะมาแบบนี้ฟึบวางออฟซิเดียนลงไปฟึบแล้วก็โรยผงนะคะลากสายไฟมาตรงนี้ค่ะโอ้มาแล้วตรงนี้นะคะเป็นส่วนเกินแล้วก็ทุบทิ้งเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะนิ้วลั่นนะคะวางเกินลงไปค่ะบอกแล้วให้นั่งดีๆทุบกันนานหน้าดูเลยเนี่ยแต่ว่าสร้างกันจนมึนเลยเนาะโอเคเราจะถูกบล็อกออฟซิเดียนส่วนเกินออกไปแล้วเนาะก็เราก็จะมาสร้างวงจรไฟฟ้าอีกด้านนึงเลยนะคะซึ่งอีกด้านนะคะเราจะทำเป็นวงจรไฟฟ้าให้มันวิ่งกลับไปได้เนาะโอเคค่ะเราวางออฟซิเดียนหนึ่งบล็อกแล้วตรงนี้ปึ๊บตรงนี้อีกหนึ่งบล็อกค่ะนี่เราจะต่อนั่งร้านออกไปงี้นะคะเป็น3บล็อกด้วยกันเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกะระยะนะคะวางให้มันลงมาอีก1บล็อกค่ะปึ๊บนี่ห่างออกไป1บล็อกชึบนี่อีก1บล็อกค่ะโอเคตรงนี้ด้วยนะคะเราจะใส่สตริกกี้พิสตันลงไปค่ะเป็นลูกสูบนะคะโอเคทำให้มันหงายหน้าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะวางอีกอันนึงสตริกกี้พิสตันนะคะให้มันแบบว่าตะแคงเข้าหากันแบบนี้เนาะนี่เหรอก็ติดสวิตช์ตรงไหนล่ะครับเดี๋ยวก็จะมีตรงนี้ใส่บล็อกหินลงไปนะคะแล้วก็ด้านข้างทางด้านนู้นค่ะแล้วก็จะติดสวิตช์คันโยกนะคะนี่เลยใช่ไหมนี่ใช่แล้วระบบเปิดปิดของเรามีลูกสูบก็จะทำงานแล้วนะคะโอ้โหมันก็จะดันกันแบบนี้เนาะแล้วเราก็ใส่ผงเรดสโตนดัสลงไป1แต้มนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ตัวหน่วงเวลานะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเป็นเรดสโตนรีเพเตอร์นะคะไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จับมันยืดออกค่ะให้มันออกห่างกันแบบนี้นะคะแล้วก็โรยผงเรดสโตนดัชลงไปค่ะโอ้แค่นี้ระบบไฟของเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วงจรไฟฟ้าตรงนี้นะคะเราจะใช้สลิกกี้พิสตันนะคะวางตะแคงลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็วางสรามบล็อกลงไปนะคะก็จะวางด้วยกันทั้งหมด6บล็อกด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราวางสรามบล็อกลงไปเนี่ยเวลาวงจรไฟฟ้ามันวิ่งไปเนี่ยสลามบล็อกมันก็จะวิ่งไปติดกันเป็นแถวไปเลยเนาะตรงนี้วางบล็อกไม้ค่ะแล้วก็ใส่ออบเซิร์ฟเวอร์ลงไปค่ะหันหัวมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ทุบไม้ออกใช่ไหมโอเคแล้วแล้วก็ต่อไปค่ะวางบล็อกไม้กั้นตรงนี้ทีนึงแล้วก็วางสวิกกี้พิสตันให้ตะแคงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็วางสลามบล็อกลงไป1บล็อกค่ะแล้วก็วางออบเซิร์ฟเวอร์ค่ะหันหน้าไปแบบนี้โอ้มาแล้วแล้วมันใช้งานยังไงล่ะเนี่ยแล้วก็วางเรดสโตนบล็อกลงไปเลยค่ะไปแล้วให้ตรงกับสายไฟเลยเนาะว้าวสุดยอดนี่ส
สายไฟตรงกันแล้วนะคะแล้วก็ไฟติดทั้งสองด้านแล้วเนาะโอ้โหมันวิ่งไปฝั่งนู้นน่ะเพราะไฟมันสว่างขึ้นมันจะวิ่งกลับมาใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่พอไฟแดงนะคะมันก็จะดันให้บล็อกสลามนะคะกลับไปเป็นแถวตรงนู้นเลยค่ะโอ้ยเจ๋งจังเลยอ้อมแล้วก็กลับมาแล้วใช่อันนี้ปิดสวิตช์นะคะทดลองปิดสวิตช์ดูเนาะลูกสูบมันก็จะดันแบบนี้บางลูกสูบอีกอันไว้นะคะสลามก็จะหยุดทำงานค่ะโอ้สุดยอดแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาปลูกแบมบูกันในนี้เลยเนาะเราก็จะแบมบูค่ะปักลงไปที่พื้นดินแบบนี้ค่ะเป็นแถวๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปักให้เต็มพื้นที่ให้หมดเลยเนาะเพราะว่าต้นไผ่เนี่ยมันโตเร็วนะคะแล้วก็เป็นฟืนอย่างดีเลยค่ะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเนาะถึงแม้ว่ามันจะเผาหมดง่ายนะคะแต่ว่ามันก็เกิดเร็วนะคะแล้วก็เกิดง่ายด้วยเนาะโอเคค่ะปักแป๊บเดียวเนี่ยมันเกิดทันทีเลยเนาะโอ้มาแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็ใช้ออฟซิเดียนนะคะวางตกแต่งลงไปนะคะ1บล็อกนะคะเพราะว่าเราจะกันแบมบูที่เราตัดแล้วเนี่ยไม่ให้มันตกลงไปนะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็วางกระจกอีกชั้นนึงเนาะกันแบมบูกระเด็นนะคะนี่ฟึบโอเคค่ะอีกชั้นนึงก็จะวางกระจกเช่นเดียวกันแบบนี้ค่ะก็ค่อยๆวางไปเนาะก็ความสวยงามด้วยแล้วก็เวลาเราต่อสายไฟเนี่ยเราต้องต่อสายไฟตรงกันข้ามนะคะให้มันตรงกันด้วยเนาะโอเคแล้วก็ปักทอสลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับฟาร์มของเราเนาะไม่ให้ซอมบี้มาเกิดข้างบนด้วยนะโอเคค่ะฟึบเราก็แต่ว่ามีทอสเหลือเยอะเนาะเราก็จะปักลงไปแค่นี้ก็แล้วกันโอเคเลยอู้สุดละไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยแล้วก็รอบๆฟาร์มของเรานะคะเราก็จะปักทอสไปด้วยเนาะโอเคค่ะแล้วก็ข้างล่างฟาร์มนะคะพี่อ้ําก็จะปักทอสเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทุบนั่งร้านทิ้งก่อนนะคะเราจะมาทดสอบระบบไฟกันค่ะโอ้ไหนๆตื่นเต้นจังเลยจะเป็นยังไงนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับฟาร์มของเราแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่อ้ําจะใช้ Stone Big Stand นะคะอันนี้จะตกแต่งนิดนึงเนาะโอเคค่ะพี่อ้ําจะปิดตรงนี้ไม่ให้มันมีช่องว่างนะคะแบบนี้ค่ะทําเป็นบันไดขึ้นไปเนาะโอเคค่ะปิดตรงนี้ให้เป็นเหมือนกับว่าอุโมงค์ด้วยเนาะนี่ปึ๊บโอเคค่ะใกล้เสร็จแล้วล่ะโอ้เทระเบิดเลยนะเนี่ยตอนนี้ต้นไผ่นะคะก็แบบว่าโตเริ่มสูงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทำนั่งร้านนะคะสำหรับปิ้งขึ้นไปปิดเปิดสวิตช์ได้ด้วยนะคะโอ้โหอ้าวดูเลยดูนี่เป็นไงลองเปิดสวิตช์ดูนะคะมันเริ่มตัดแล้วค่ะนี่ตัดแล้วโอ้โหกระจายเลยดูดิหูแป๊บนึงได้แบมบูอย่างเยอะเลยค่ะตอนนี้รถรางก็ทำงานแล้วนะคะต่อไปเก็บแบมบูมาส่งที่กล่องค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างอ่ะอ้าวนี่กำลังส่งลงกล่องเลยโอ้ยได้เยอะเปล่าอันนี้ก็ทยอยดูดลงกล่องนะคะเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ดูดิข้างบนนั่นตัดไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะเนี่ยตัดหนึ่งนี่ได้ร้อยกว่าชิ้นแล้วเนาะโอ้ยสุดยอดโอ้โหพี่เคนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเผากันยาวๆไปเลยแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเผาหมดเร็วหมดเปลืองนะคะแต่ว่ามันก็เกิดเร็วเนาะโอ้ยพี่เคนไม่ต้องไปหาฟืนแล้วชั่วชีวิตโอเคค่ะลงไปดูข้างล่างกันอีกรอบดีกว่าเนาะว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะคะโหนี่ผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองเนาะโอ้เกิดทันใจมากเลยค่ะแป๊บนึงก็ได้เยอะแยะแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยเจ๋งระเบิดไปเลยอ้อมเครื่องนี้ได้เยอะจริงๆด้วยโอเคค่ะรถรางอีกด้านนึงก็มาส่งของละนี่ก็ยังเก็บได้อยู่นะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะสำหรับฟาร์มไม้ไผ่ของเราเนี่ยนี่อ้อมลงมาดูดิเต็มเลยได้กี่กองแล้วอ่ะโอ้ร้อยกว่าแล้วอ่ะได้ร้อยกว่าแล้วเหรอใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเรารออีกแป๊บนึงเนาะแค่นี้ชีวิตก็ดีแล้วอ้าวใช่แล้วแค่นี้ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะแล้วโอเคค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราลองมาปิดเครื่องกันดีกว่าค่ะนี่เราจะลองปิดเครื่องดูเนาะปึ๊บสับสวิตช์เลยค่ะแล้วก็ลูกสูบมันก็จะมาดันไว้แบบนี้เลยค่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองใช่แล้วเปิดอีกทีก็จะวิ่งไปทำงานเหมือนเดิมค่ะโอ้โหสุดยอดนี่ผู้วิ่งถูกสบายมากเลยเทคนิคนี้ก็ใช้ได้อีกเครื่องหลายแบบเลยใช่ไหมใช่แล้วเอาไปอะแดปต์ทำเครื่องอื่นก็ได้เนาะตอนนี้รถรางนะคะก็มาส่งของเรียบร้อยแล้วค่ะเราลงไปดูข้างล่างกันอีกรอบดีกว่าเนาะได้กี่กองละโอ้แป๊บเดียวนะคะเนี่ยได้มาตั้งหลายกองอะค่ะทำจะหยิบออกมาสักสองกองก่อนเนาะเราจะเข้าไปเผาของข้างในบ้านนะคะโอเคค่ะเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าเนาะปล่อยให้เครื่องทำงานไปก่อนนะคะอ้อมมาแล้วเหรอนี่เอาเหล็กไปเผาหน่อยดิพี่เคนหามาเต็มเลยกองนี้เหรอใช่แล้วโอเคเราจะลองเผาเหล็กกันดูนะคะรู้สึกว่าจะใช้เปลืองกันเนาะโอเคเราจะลองเผากันดูนะคะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องใช้บล็อกไม้แล้วเนาะใช่แล้วโอ้ยสบายพี่เคนขึ้นเยอะเลยโอเคค่ะลองใส่แบมบูนะคะนี่หูเผามาแล้วค่ะ
แต่ว่าใช้ไม้ไผ่เปลืองกันเนาะแต่มันก็โอเคนะเทียบกับเวลาที่เราไม่ต้องออกไปฟาร์มเนี่ยสุดยอดใช่แล้วเราก็ผลิตได้เยอะนะคะนอกจากผลิตได้เยอะเนี่ยต้นไผ่มันก็เกิดเร็วซะด้วยเนาะไม่งั้นปกตินะพี่เทียบไปฟาร์มไม้นิ้วหงิกเลยนะก่อนจะได้ไม้มาให้อ้อมเนี่ยโอเคค่ะก็สามารถจะเอามาเผาอาหารหรือว่าเผาแร่ต่างๆได้นะคะโอเคมาดูดีได้เท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดเต็มเลยอ้อมโอเคค่ะได้มาหลายกองละแป๊บเดียวเองเนาะนี่แพ็บๆก็ได้เยอะแล้วนี่นี่อ้อมเมื่อกี้พี่เคนทดลองทานแบบใหม่มานี่เลยพี่เคนไปดำน้ำเก็บสาหร่ายมาแล้วก็เอามาย่างแล้วมาคราฟนะเนี่ยอ๋อเป็นสาหร่ายทะเลสดใช่ป่ะแล้วเอามาเผาแห้งใช่ป่ะใช่แล้วพอเผาเสร็จก็เอามาคราฟเป็นบล็อกใช่ไหมอันนี้มันก็เผาของได้เหมือนกันพี่เคแล้วก็เผาได้นานเผาได้อึดด้วยนะนี่เลยเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งปั๊มไม้นะเมื่อยพี่เคแต่ว่าสาหร่ายทะเลแห้งอ่ะแบบว่ามันโตช้าพี่เคอุ้ยไม่เป็นไรหลังบ้านเรามีเต็มเลยแต่ว่าไปเก็บเอาเร็วกว่าป่ะถือว่าเป็นฟืนที่ถึกมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ใช่แล้วเผามันยาวๆไปเลยอันนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีชนิดนึงเหมือนกันค่ะก็โอเคครับน้องสำหรับนะคะพี่ว่าขอทำฟาร์มแบมบูไม้ไผ่อัตโนมัติไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าน้องคนไหนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย